นิ่งสวัสดีครับพบกับต่องยุแยงนะฮะวันนี้ต่องยุแยงนะครับจะพาเพื่อนๆ นะครับขึ้นไปที่จุดเส้นทางอุ้มผางนะฮะถนนเส้นทางอุ้มผางนะครับอาต่องนะฮะจะพาไปจุดที่ว่าจุดที่ผีดุที่สุดนะฮะเดี๋ยวต่องจะพาไปนะฮะเราจะเริ่มจับกิโลตรงนี้เลยฮะเราจะเริ่มสตาร์ทตรงด่านกม.48ครับเขาเรียกด่านต้นสนนะครับให้เพื่อนๆจับไมค์กิโลไปพร้อมๆกันนะครับแล้วไปดูซิว่าไมค์ขึ้นเท่าไหร่ด้วยรถมอเตอร์ไซคันนี้ครับรถวิบากต่องไปคนเดียวนะฮะขอรับชมด้วยนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะที่อุ้มเปียมนะครับดูวิวครับจอดแวะซื้อซาลาเปาสัก2ลูกนะฮะกู้ฮะก็บรรยากาศโคตรดีเลยเพื่อนๆอากาศเย็นนะฮะพร้อมกับฝนป่ะอย่าไปแนะนำต่อคอยติดตามมันต่อครับเส้นทางโค้งผีดุเดี๋ยวพาไปเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะเอาละครับจุดนี้แหละครับที่เป็นประเด็นวันนี้ EP นี้ก่อนถ่ายยังไม่มีลมเลยครับพอบอกจะมาเล่าเรื่องผีเท่านั้นแหละลมอย่างแรงเลยครับพูดไปก็ขนลุกเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้อาต่องก็มาถึงแล้วนะครับที่ว่าอาต่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับโค้งเส้นนี้นะฮะจุดพักรถตรงนี้ที่ทางไปอุ้มผางนะครับที่ว่าพูดง่ายผีดุครับผีดุโค้งนี้เลยครับเดี๋ยวเราต้องจะเล่าเรื่องราวให้ฟังนะฮะโค้งนี้ไปทางนี้ไปอุ้มผางนะครับอำเภออุ้มผางเส้นนี้กลับไปอำเภอแม่สอดนะครับจุดนู้นเดี๋ยวต้องจะพาเดินไปชมนะฮะเป็นจุดที่เขาจะจอดเคาะยางเคาะรถเช็ครถเช็คเบรกเช็คระบบรถนะฮะว่าเป็นรถหนักรถเบารถใส่ข้าวโพด10ล้อ6ล้อ ส่วนจุดตรงนี้นะฮะเมื่อก่อนจะเป็นป้อมครับป้อมตชด.หรือป้อมทหารหรือป้อมตำรวจอะไรนี่แหละฮะที่ฟังเขาเล่ามานะฮะเราขอเรียกว่าเป็นป้อมนะครับก็มีแล้วก็จุดที่ว่าเพื่อนๆอยากมาสมมตินะถ้าเพื่อนๆอยากมาสัมผัสบรรยากาศนะครับตรงจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจับกิโลเมตรมาเลยครับจากที่กม.48นะฮะป้อมต้นสนเขาเรียกกันจับจุดมาเลยกี้ตอต้องขับมานี่จากป้อมต้นสนนะครับวิ่งมาสัก66กิโลเมตรนะครับ 66.6 กิโลเมตรนะฮะจะถึงจุดนี้เลยครับจุดนี้นะฮะเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องนี้ขอเล่านะฮะย้อนไปเมื่อสัก 40-50 ปีประมาณนี้นะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเป็นเรื่องเล่ามาครับเมื่อก่อนตรงนี้นะฮะเป็นป้อมก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับผมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือท่านผู้นั้นไม่ทราบว่าเกิดปัญหาทางหน้าที่การงานหรือว่าปัญหาทางครอบครัวหรือว่าปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบเขาได้ทำการยิงตัวเองตายครับย้ำนะฮะยิงตัวเองตายทำการยิงตัวเองตายแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่หัวหน้าครับก็ส่งคนใหม่มาครับมาประจำได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์เดิมครับยิงตัวเองตายเหมือนกันส่งคนใหม่มาอีกก็เหมือนเดิมครับยิงตัวเองเหมือนกันครับเสียชีวิตไปก็เลยทำให้ตรงนี้เฮี้ยนนะฮะ
ก่อนหน้านี้ไม่ว่ารถหนักรถผักอะไรที่เขามาจอดพักรถตรงนี้เขาก็จอดกันได้ตั้งแต่มีเรื่องที่ว่าการยิงคนตายขึ้นมาปุ๊บมีน้องหมามานั่งฟังด้วยยังไงล่ะแต่มีเรื่องการยิงคนตายขึ้นปุ๊บเอาเข้าเรื่องเราดีกว่าก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าไม่ว่าใครมาจอดรถมาจอดนอนตอนค่ำกลางคืนนะฮะนอนกันไม่ได้ครับนอนกันไม่ได้เพราะอะไรนอนกันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะบ่าเราเดินไปดูกันที่เขาบอกมาว่านอนปุ๊บก็จะตอนคืนนะฮะบางคนง่วงไงขับไปไม่ไหวจอดนอนก็จะมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเจ้าของรถก็นึกว่าขโมยบ้างอะไรบ้างลุกขึ้นดูไม่มีใครนอนต่อปุ๊บเสียงก็ก๊อกก๊อกแก๊กก๊อกก๊อกแก๊กเห็นแวบๆข้างกระจกมีคนเดินอยู่พอลงไปเดินดูวนรอบรถก็ไม่เจอใครนะฮะไม่เจอใครจุดนี้นะฮะจุดนี้เลยนะฮะไม่เจอใครบางครั้งบางทีบางรายจอดนอนจุดนี้จอดนอนจุดนี้นะฮะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กลุกขึ้นดูเปิดไฟปุ๊บเปิดไฟปุ๊บโอ้โหยืนเลยครับรอบคันเลยฮะยืนเลยครับรอบคันเท่านั้นแหละฮะสตาร์ทรถออกพุ่งเลยครับพูดออกไปเลยครับเขาเรียกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะฮะจุดนี้นะฮะป่าเขาเพราะงั้นครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเล่านะครับบางทีรถโดยสารวิ่งมาตอนแบบพบเพจะมืดไม่มืดแหลงเงี้ยวิ่งขึ้นมาบ้างหรือจะวิ่งลงไปบ้างเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นจะลงนะฮะเส้นนี้เห็นคนครับแต่งชุดแบบเจ้าหน้าที่อะฮะแบบฟอร์มเจ้าที่ครับยืนโบกบ้างยืนโบกตรงนี้บ้างพอจอดรถปุ๊บถอยหลังตามถอยหลังเข้ามาจะมารับอ้าวไม่เห็นมีที่ฟังจากรถโดยสารนะฮะหลายท่านกันฮะคือประมาณเรื่องเล่าแบบนี้นะวิ่งมาบางทีลงจากอุ้มหางมาเส้นนี้โดยสารบอกเห็นคนโบกครับโบกจะขึ้นรถอ้าวเบรกจื้อพอลงไปดูอ้าวไม่มีใครซะงั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่านะครับตรงโค้งนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหลาย10ปีแล้วนะวิ่งไงเนาะจะ4โมงแล้วเนาะอยู่นี่ก็เสียวๆเหมือนกันครับมาคนเดียวด้วยต๋องอยู่คนเดียวนะฮะกับหมา1ตัวหมาป่าจุดนี้ฮะเพื่อนๆมาได้นะฮะก็ทุกวันนี้ก็เลยถ้ามีคนจอดเขาจอดแป๊บเดียวครับเช็ครถพักเบรกแป๊บเดียวกลางคืนไม่มีใครกล้านอนครับกลางคืนนะฮะย้ำนะฮะกลางคืนไม่มีใครกล้านอนนะฮะนี่ฮะจุดนี้ฮะที่ป้อมตั้งอยู่เดี๋ยวนี้กลายเป็นห้องน้ำแล้วครับผีดุมากครับตรงนี้ฮะเมื่อก่อนตรงนี้เขายังไม่มีเลยนะครับเมื่อก่อนนะฮะเหมือนว่าเพิ่งจะมาสร้างเดินขึ้นไปดูกันครับโอ้ยขนลุกไงไม่รู้ครับเพื่อนรู้สึกขนลุกนะนี่ฮะข้างในตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่ไว้ทำกับข้าวหุงข้าวหุงปลาครับน่าใช่ครับโอ้โหบรรยากาศเพื่อนเลยมันเป็นเรื่องเล่าครับเนาะส่วนมากเราก็จะวิ่งผ่านกันเลยครับเห็นไหมฮะวิ่งผ่านเลยครับต่องมาจอดอยู่ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวครับเสียวๆสลักเหมือนกันครับเสียวๆเหมือนกันแต่พ่อท่านผู้ชมนะฮะเอาจัดไปครับนี่นะฮะจุดนี้
ทุกวันนี้ครับเป็นกลางคืนอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่จอดเลยครับถ้าเป็นกลางคืนนี่ไม่จอดครับวิ่งผ่านอย่างเดียวครับแต่เป็นกลางวันก็อาจจะมีคนมาจอดพักรถพักเบรกบ้างครับเห็นไหมฮะรถก็จะวิ่งผ่านไปเลยครับเพื่อนๆมาลองได้ครับอยากจะมาสัมผัสรู้เลยว่าเย็นจะเยือกอากาศแบบเดี๋ยวสันหลังนะฮะเอาละครับเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างหลายครับผมกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีเลยครับต้องขอบคุณมากเลยครับ EP หน้าต่อจะไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะขอให้ท่านโชคดีมีตังค์นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับจากกระต่อนนุ่งแยงนะครับบ๊ายบาย